หลังจากที่ทุกท่านได้ฟังเรื่องผักผลไม้รวมไปถึงการบริโภคเครื่องดื่มรสหวานไปแล้วนะครับในเซสชั่นของผมทุกคนสามารถที่จะขัดพฤติกรรมเอนดิ้งได้นะครับในการยืนฟังได้นะฮะเรียกว่ายืดเหยียดร่างกายได้ตามสบายนะครับในการศึกษาในครั้งนี้นะครับจะเป็นการประยุกต์ใช้เครื่องมือทางด้านประชากรศาสตร์นั่นก็คือการวิเคราะห์อัตรารายอายุและเพศนะครับที่เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับนักประชากรที่นำมาวิเคราะห์ถึงเรื่องการเกิดการตายรวมไปถึงการย้ายถิ่นนะครับผมเองก็มีความสนใจที่จะนำเครื่องมือดังกล่าวนี้มาศึกษากับกิจกรรมทางกายด้วยเช่นเดียวกันนะครับครับผมการขาดกิจกรรมทางกายหรือว่าการมีกิจกรรมทางกายที่ไม่เพียงพอนั้นเป็น1ใน5นะครับที่เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตรวมไปถึงการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะครับในมิติทางประชากรและทางสุขภาพการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้มีความสำคัญอย่างมากนะครับซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างของประชากรด้วยเช่นกันตลอดระยะเวลา10ปีที่ผ่านมานะครับตั้งแต่ปี2555จนถึง2565เราพบมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอนั้นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนะครับก่อนที่เราจะลดลงในช่วงของวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด19โดยในปี2556ในปี2565นั้นประชากรไทยมีร้อยละการเพียงพออยู่ที่ 6.2% นะครับทางนี้เมื่อเราจำแนกตามกลุ่มวัยเราจะพบว่าสถานการณ์การมีกิจกรรมทางกายได้เพียงพอนั้นมีความแตกต่างกันในของกลุ่มวัยนะครับแต่ว่าจากข้อมูลดังกล่าวนั้นเราจะพบว่าข้อมูลดังกล่าวเองยังไม่สามารถที่จะสะท้อนภาพของการวิเคราะห์ช่วงชีวิตรวมไปถึงการวิเคราะห์อัตรารายอายุและเพศนะครับในการศึกษาที่ผ่านมาเรามักจะพบว่าอายุและเพศนั้นเป็นหนึ่งในปัจจัยกำหนดของระดับการมีกิจกรรมทางกายของประชากรนะครับแล้วก็งานวิจัยส่วนใหญ่มักมุ่งเน้นในเรื่องของการอธิบายความไม่เท่าเทียมกันหรือระดับของการมีกิจกรรมทางกายตามเพศและก็อายุนะครับนอกจากเพศและอายุที่เป็นหนึ่งในปัจจัยทางชีววิทยาแล้วเรายังพบว่าเศรษฐกิจและสังคมรวมไปถึงมิติทางด้านสภาพแวดล้อมนั้นก็มีบทบาทเช่นเดียวกันในการกำหนดระดับการมีกิจกรรมทางกายของประชากรเราจึงสนใจที่จะหยิบอายุและเพศนะครับที่เป็นหนึ่งในปัจจัยทางชีววิทยามาดูว่าในช่วงชีวิตของคนเราตั้งแต่เกิดจนถึงตายครับมีรูปแผนมีแบบแผนในการมีกิจกรรมทางกายเป็นอย่างไรนะครับขณะเดียวกันเองเราพบว่ายังไม่มีข้อมูลระยะยาวที่เหมาะสำหรับในการศึกษาแบบช่วงชีวิตหรือว่าไลฟ์คอร์สนะครับที่งานนี้จัดขึ้นมาจึงทำเวลาเราจะพูดถึงแบบแผนการมีกิจกรรมทางกายจึงยังมีข้อมูลที่ไม่ชัดเจนมากนักนะครับและการศึกษานี้นะครับมีความสำคัญกับประเทศไทยอย่างมากเนื่องจากว่าที่ผ่านมาเองประเทศไทยยังไม่มีการศึกษาอัตรารายอายุและเพศกับช่วงชีวิตที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางกายนะครับและแม้ว่าทั่วโลกจะมีการศึกษาความชุกของการมีกิจกรรมทางกายที่ไม่เพียงพอจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นของเรื่องของภาคตะขวางหรือว่าข้อมูลระยะยาวแต่ก็ยังขาดข้อมูลเกี่ยวกับอัตรารายเพศและอายุนะครับดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้นะครับจะทำให้ทุกคนนั้นเข้าใจถึงบริบทของปัจจัยกำหนดรวมไปถึงความแตกต่างระหว่างอายุและเพศนะครับเกี่ยวกับกิจกรรมทางกายข้อค้นพบในการศึกษาครั้งนี้จะนำไปสู่การออกแบบรวมไปถึงการวางแผนรณรงค์กิจกรรมทางกายเพื่อครอบคลุมกับทุกประชากรและทุกกลุ่มอายุนะครับและท้ายที่สุดนี้การเกิดขึ้นของอัตรากิจกรรมทางกายที่จะนำเสนอต่อไปนี้จะเป็นหนึ่งในการเพิ่มองค์ความรู้ให้แก่ทางด้านประชากรระบาดวิทยารวมไปถึงมิติต่างๆทางสุขภาพนะครับในการที่เราจะไปกำหนดนโยบายในการส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้แก่ประชากรไทยนะครับอัตรารายอายุและเพศครับเป็นหนึ่งตัวชี้วัดที่สำคัญสำหรับนักประชากรไปอย่างมากโดยเราจะบ่งโดยการวิเคราะห์ทั้งกล่าวนี้จะบอกถึงระดับความมากน้อยของเหตุการณ์หนึ่งต่อประชากรนะครับแล้วก็แบบแผนที่เราจะบอกถึงการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มประชากรตั้งแต่เกิดจนถึงเสียชีวิตนะครับสำหรับนักประชากรเรามักจะพูดถึงระดับและแบบแผนประกอบไปด้วยอย่างเช่นอัตราตายรายอายุนะครับเราจะพบว่าการเสียชีวิตในช่วงของเกิดรวมไปถึงแล้วก็จะลดลงในช่วงของวัยรุ่นก่อนที่จะเพิ่มขึ้นตามอายุเราเห็นว่าการตายนั้นมีเพิ่มขึ้นเราจึงนำนโยบายเข้าไปป้องกันการตายรวมถึงการพัฒนาระบบสาธารณสุขทำให้อัตราตายนั้นลดลงตามภาพกราฟนั้นนะครับเช่นเดียวกันครับกับอัตราเจริญพันธุ์รายอายุที่เราจะพบว่าในช่วงอดีตนั้น
คนนั้นมีผู้หญิงนั้นมีการเจริญพันธุ์หรือการคลอดบุตรนะครับในช่วงของอายุ15ถึง20ปีเราเห็นว่าการเกิดดังกล่าวอาจไม่มีคุณภาพเราเลยมีการวางแผนครอบครัวรวมไปถึงการคุมกำเนิดทำให้ระดับของอัตราเจริญพันธุ์นั้นขยับขึ้นมาอยู่ขยับออกมานะครับมีช่วงอายุที่กว้างขึ้นหรืออยู่ที่พีคที่สุดอยู่ที่ประมาณอายุที่30นะครับขณะเดียวกันเองก็มีเรื่องของอัตราย้ายถิ่นนะครับที่เราจะเห็นว่าการย้ายถิ่นมักจะเกิดขึ้นในช่วงของวัยแรงงานตอนต้นนะครับเป็นช่วงที่เราจบการศึกษาแล้วก็ออกไปสู่วัยทำงานการเลี้ยงชีพแล้วก็เลี้ยงครอบครัวนะครับซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวทั้งการตายการเจริญพันธุ์รวมถึงการย้ายถิ่นนั้นต่างก็มีนโยบายในการที่จะเข้ามาสนับสนุนเพื่อลดระดับของเหตุการณ์ของประชากรทั้งหมดนะครับผมในฐานะนักประชากรแล้วก็ผู้ที่มีความสนใจทางด้านจิตกรรมทางกายครับผมจึงอยากจะนำอัตรารายอายุและเพศนั้นมาวิเคราะห์กับจิตกรรมทางกายนะครับเพื่อที่จะดูว่ารูปแบบแผนของการมีจิตกรรมทางกายของประชากรไทยนั้นเป็นอย่างไรจึงนำมาสู่การศึกษาอัตราจิตกรรมทางกายไม่เพียงพอรายอายุและเพศนะครับซึ่งการคำนวณนี้หรือสูตรนี้นักวิชากรน่าจะคุ้นเคยกันดีนะครับโดยจะเป็นในเรื่องของค่าคงที่ในการศึกษาครั้งนี้แทนด้วยเลข100นะครับแต่ปกติเรามักจะคุ้นเคยกับ 1,000 หรือว่า 10,000 นะครับเพื่อให้เกิดความเข้าใจง่ายและเครื่องมือของมาตรวัดดังกล่าวนี้จะนำไปสู่เครื่องมือในการติดตามระดับแล้วก็แบบแผนการมีจิตกรรมทางกายที่ไม่เพียงพอของประชากรครับด้วยการนี้นะครับศูนย์ที่แพคเองที่ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลมาอย่างต่อเนื่องหลายปีในการสำรวจกิจกรรมทางกายของประชากรไทยนะครับและการที่เราจะพูดถึงแบบแผนช่วงชีวิตของการมีกิจกรรมทางกายจะเป็นที่จะต้องมีข้อมูลหลายปีมาซ้อนกันนะครับเพื่อที่จะมั่นใจได้ว่าแบบแผนเป็นรูปมีรูปแบบเป็นอย่างไรแหล่งข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ครับเป็นข้อมูลมาจากโครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังติดตามพฤติกรรมด้านจิตกรรมทางกายของประชากรไทยนะครับโดยเป้าหมายประชากรเป้าหมายนั้นจะเป็นประชากรที่มีอายุ5ปีขึ้นไปกลุ่มเป้าหมายในแต่ละปีในการศึกษาครั้งนี้นะครับประมาณ 7,400 ถึง 7,800 คนนะครับสำหรับข้อมูลในการศึกษาในครั้งนี้มีระดับความเป็นตัวแทนในระดับประเทศนะครับภูมิภาคเขตที่อยู่อาศัยเพศและอายุรายปีครับผมผลของการศึกษาในครั้งนี้นะครับจากแบบแผนในกราฟที่โชว์ทุกท่านนะครับเราจะเห็นว่าแบบแผนนั้นค่อนข้างชัดเจนนะครับในเรื่องของระดับในแต่ละกลุ่มอายุเราจะพบว่ามีลักษณะที่เป็นคล้ายๆตัวอยู่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะเชิญชวนทุกท่านมองนะครับคือระดับที่เปลี่ยนไปในแต่ละปีที่มีความเกี่ยวข้องกับนโยบายในการรณรงค์จิตกรรมทางกายของประชากรไทยทั้งสิ้นนะครับเส้นในปี2559เป็นปีแรกๆเป็นปีแรกที่เรามีการจัด Bike for Dad เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ในปี2560ถึง2562เป็นปีที่งานวิ่งที่เป็นเส้นสีน้ำเงินนะครับจะเป็นปีที่งานวิ่งที่เกิดขึ้นในไทยบูมมากทำให้ประชากรไทยนั้นมีกิจกรรมทางกายที่ค่อนข้างสูงและในปี2562เองนั้นประชากรไทยมีร้อยละจิตกรรมทางกายที่เพียงพอสูงเป็นประวัติการนะครับอยู่ที่ร้อยละ74แต่เมื่อเข้าสู่ปี2563เป็นปีที่ทุกท่านพบเจอกับสถานการณ์วิกฤตโควิดระบาด ทำให้อัตราจิตกรรมทางกายที่ไม่เพียงพอนั้นเริ่มสูงขึ้นนะครับจะเป็นเส้นสีเขียวจะเป็นเส้นปะแต่อย่างไรก็ตามครับเราพบว่าทางภาครัฐเองก็มีนโยบายในการส่งเสริมเรื่องของfit from home หรือรวมไปถึงการมีกิจกรรมทางกายในบ้านหรือว่าละแวกบ้านนะครับทำให้ในปี2564นั้นประชากรไทยมีอัตรากิจกรรมทางกายที่ไม่เพียงพอนั้นลดลงครับทั้งนี้ผมอยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับมองเส้นสีส้มที่เป็นเส้นของค่าเฉลี่ยของระดับการมีกิจกรรมทางกายที่ไม่เพียงพอภาพรวมของประชากรประเทศนะครับเราจะพบว่าประชากรวัยเด็กอายุ 5-14 ปีนั้นมีอัตราจิตกรรมทางกายที่ไม่เพียงพอนั้นอยู่ที่ร้อยละประมาณ76นะครับแล้วจะค่อยๆลดลงเมื่อเข้าสู่วัยเยาวชนครับอยู่ที่ร้อยละ58ครับแต่เมื่อเข้าสู่วัยผู้ใหญ่อายุ 20-59 ปีเราจะพบว่าอัตราจิตกรรมทางกายที่ไม่เพียงพอจะอยู่ในระดับต่ำและคงที่นะครับอยู่ประมาณร้อยละ 30-38 ก่อนที่จะเพิ่มขึ้นสูงอีกครั้งในวัยผู้สูงอายุนะครับ
จากตัวของสถานการณ์ดังกล่าวของแบบแผนที่เราที่เห็นนั้นสามารถที่จะวิเคราะห์ได้ถึงตัวของการเปลี่ยนผ่านของบทบาทรวมไปถึงบทบาททางด้านสังคมช่วงวัยนะครับแล้วพบว่าในวัยเด็กนั้นปัจจัยทางชีววิทยาหรืออายุและเพศนั้นมีเป็นปัจจัยกำหนดระดับการมีกิจกรรมทางกายตั้งแต่ในช่วงวัยเด็กเลยเด็กวัยเด็กที่ทำให้มีกิจกรรมทางกายที่ไม่พอสูงนั้นอาจจะเกิดจากกระดูกหรือว่าความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนะครับที่ยังเป็นข้อจำกัดในการเคลื่อนไหวร่างกายนะครับแต่อย่างไรก็ตามเมื่อเราเข้าสู่วัยผู้ใหญ่เราจะพบว่าบทบาทสถานภาพของเราเปลี่ยนแปลงไปการก้าวเข้าสู่มหาวิทยาลัยรวมถึงลักษณะอาชีพการทำงานของเราทำให้เรานั้นจำเป็นที่จะต้องมีการเคลื่อนไหวร่างกายมากขึ้นนะครับทำให้ประชากรส่วนใหญ่ในวัยทำงานนั้นมีกิจกรรมทางกายมากขึ้นและจุดเทิร์นพอยต์อย่างหนึ่งคือของชีวิตของคนเราก็คือการเข้าสู่วัยสูงอายุหรือว่าวัยเกษียณอายุนะครับที่ร่างกายของคนเราก็จะเริ่มเสื่อมถอยลงไม่ว่าจะเป็นทางด้านกระดูกกล้ามเนื้อหรือปัจจัยทางชีวะต่างๆนะครับที่ทำให้ผู้สูงอายุนั้นกลับมามีกิจกรรมทางกายที่ไม่เพียงพอเพิ่มมากขึ้นครับทั้งนี้ครับเมื่อเราจำแนกตามเพศเราจะพบว่ามีความแตกต่างของระดับและแบบแผนอย่างมีนัยสำคัญครับเราพบว่าผู้หญิงนั้นมีระดับของอัตรากิจกรรมทางกายที่ไม่เพียงพอนั้นสูงกว่าผู้ชายขณะที่ผู้ชายนั้นจะมีแบบแผนอัตรากิจกรรมทางกายไม่เพียงพอในระดับต่ำที่ยาวนานกว่าผู้หญิงนะครับโดยที่ผู้ชายนั้นจะเริ่มมีกิจกรรมทางกายที่ไม่เพียงพอสูงขึ้นในช่วงอายุ70ปีขณะที่ผู้หญิงนั้นจะเริ่มก่อนนะครับอยู่ที่อายุ60ปีขึ้นไปนะครับผลการศึกษาในครั้งนี้นะครับเราจะพบว่าอัตรากิจกรรมทางกายที่ไม่เพียงพอรายอายุและเพศของประชากรไทยนั้นมีแบบแผนคล้ายคลึงกับประชากรทั่วโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นการศึกษาแบบภาคตัดขวางหรือการศึกษาระยะยาวโดยที่อัตราการมีกิจกรรมทางกายที่ไม่เพียงพอจะสูงในวัยเด็กและวัยรุ่นนะครับรวมไปถึงวัยผู้สูงอายุขณะเดียวกันเองนั้นแบบแผนระดับการมีกิจกรรมทางกายที่ไม่เพียงพอนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงได้นะครับแต่ว่าแบบแผนของอัตรากิจกรรมทางกายก็ยังเหมือนเดิมหากเราพิจารณาดูนะครับนโยบายนั้นมีสามารถที่จะทำให้ระดับของการมีกิจกรรมทางกายที่ไม่เพียงพอของประชากรนั้นลดลงตามที่ลดลงตามการมีพฤติกรรมทางกายของประชากรไทยนะครับขณะเดียวกันเองนั้นอายุและเพศนะครับเป็นปัจจัยกำหนดที่สำคัญในการมีกิจกรรมทางกายของประชากรไทยครับและท้ายที่สุดนี้นะครับแบบแผนอัตรากิจกรรมทางกายนั้นมีลักษณะที่คล้ายคลึงกับเส้นโครงการตายแบบดั้งเดิมนะครับที่จะสูงในวัยเด็กแล้วก็สูงอีกครั้งในวัยของผู้สูงอายุครับทั้งนี้ครับในการลดอัตรากิจกรรมทางกายที่ไม่เพียงพอของประชากรไทยเราจะเห็นได้ว่านโยบายในการส่งเสริมกิจกรรมทางกายนั้นมีส่วนสำคัญอย่างมากในการลดระดับแม้ว่าแบบแผนของเราจะยังเหมือนเดิมแต่เราจะสามารถที่จะลดระดับการมีกิจกรรมทางกายที่ไม่เพียงพอได้นะครับดังนั้นจึงนำมาสู่ข้อเสนอแนะครับว่าการออกแบบนโยบายที่มีความเฉพาะแล้วก็มีความตรงไปตามความต้องการของประชากรในทุกกลุ่มวัยในทุกกลุ่มอายุจะทำให้ประชากรนั้นมีโอกาสในการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอขณะเดียวกันนโยบายเหล่านั้นจะนำมาสู่ความเสมอภาคในทุกกลุ่มวัยประชากรไม่ว่าจะเป็นกลุ่มประชากรที่มีความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของคนที่ไม่ชอบเคลื่อนไหวร่างกายกลุ่มผู้หญิงกลุ่มประชากรวัยเด็กและวัยผู้สูงอายุที่เราจะพบว่ามีอัตรากิจกรรมทางกายที่ไม่เพียงพอสูงนะครับหากเรามีการส่งเสริมแบบเสมอภาคในเรื่องของการส่งเสริมความรู้การส่งเสริมแนวทางในการปฏิบัติที่แตกต่างกันและเหมาะสมจะทำให้ประชากรมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอเพิ่มมากขึ้นครับทั้งนี้ครับจากการศึกษาครั้งนี้ขอขอบคุณสสครับที่ให้งบประมาณในการสำรวจการมีกิจกรรมทางกายของประชากรไทยตลอด10ปีที่ผ่านมานะครับทั้งนี้ผมจะขอโปรโมททีแพคนะฮะถ้าทุกท่านนะครับมีสนใจเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์กิจกรรมทางกายนะครับสามารถที่จะเข้าไปติดตามผ่านเว็บไซต์หรือว่าทาง Facebook ได้นอกจากสถานการณ์ในแต่ละปีแล้วเรายังมีบทความสั้นบทความยาวที่ให้ทุกท่านได้ติดตามนะครับขอบคุณมากครับ